วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเด็กมันยังคิดได้เลยประยุทธ์ลอกการบ้านด่วนน้องเฟิร์ส14ปีเสนอไอเดียแก้ปัญหาหมูแพงชาวเน็ตอึ้งแห่ชื่นชมเด็ก14จากเชียงรายเสนอไอเดียแก้ปัญหาหมูแพงผ่านรายการนินทาประเทศไทยไดถึงกับตะลึงผู้ร่วมรายการปรบมือลั่นจากกรณีเมื่อเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาราคาสินค้าที่พุ่งสูงโดยเฉพาะเนื้อสุกรว่าขณะนี้ได้มีการสำรวจแล้วตั้งแต่ต้นทางว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนอย่างไรปัญหาคือมีปริมาณเพียงพอหรือไม่เมื่อมีไม่เพียงพอจะจัดหาเพิ่มเติมได้จากที่ไหนเช่นหมูถ้าจำเป็นก็ต้องนำเข้าและระงับการส่งออกขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปผลิตลูกหมูออกมาส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยต้องไปสำรวจว่ามีหมูที่เก็บไว้ในสต็อกมีการแช่แข็งไว้เท่าไรที่รอการส่งออกก็ต้องระงับการส่งออกทั้งหมดเพื่อให้ปริมาณหมูมีเพียงพอต่อการใช้ในประเทศต้องแก้ไขปัญหากันแบบนี้หมูตายก็สร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพาะพันธุ์ใหม่ขึ้นมาให้เพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดการแพร่ระบาดในครั้งนี้มีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่และเป็นจุดๆไปไม่ได้แพร่ระบาดทั่วประเทศขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยและการตายมีประมาณไม่ถึง 20% แต่ทำไมหมูถึงขาดแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าอีกทั้งหลายๆอย่างก็พยายามขึ้นราคาตามขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรผมจึงสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ให้ร้องเรียนมายังสคบ.พลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่ามีการอ้างว่าจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าเพราะหลายๆอย่างก็ขึ้นราคาทั้งหมดโดยสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันด้วยนายกกล่าวว่าถ้าจะขึ้นราคาแล้วมีเหตุผลสมควรก็คงไม่มีอะไรแต่ขอร้องว่าอย่าทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากก็แล้วกันต้องไปคำนวณที่ต้นทุนไม่ใช่ราคาน้ำมันขึ้น1บาทหรืออะไรขึ้นแค่บาทเดียวแล้วไปขึ้นราคาสินค้าอื่น5บาทเอาเหตุผลอะไรมาขึ้นตั้ง5บาทตนไม่เข้าใจขออย่าเห็นแก่ตัวกันในเวลานี้เมื่อถามว่าราคาสินค้าเกือบทั้งหมดขึ้นหมดแล้วค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าเอาเงินมาจากไหนล่ะเธอพูดได้หมดแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนรัฐบาลจะต้องมีเงินก่อนทั้งนี้ในรายการนินทาประเทศไทย EP 1ดำเนินรายการโดยนาเน็กพร้อมผู้ร่วมรายการอย่างหมึกวิโรจน์ควันธรรมสุดยอดดีเจยุค70ไดไดอาน่าจงจินตนาการนักแสดงชื่อดังและทิศเอกอดีตพระมหาไพรวันวรวรรณโนร่วมพูดคุยกับผู้ชมทางบ้านในประเด็นหมูแพงผ่านช่องทางนาเน็กฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งในช่วงหนึ่งของรายการมีน้องเฟิร์สวัย14ปีจากจังหวัดเชียงรายโทรเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นน้องเฟิร์สบอกว่าได้รับผลกระทบจากหมูแพงกับข้าวตอนเช้าปกติที่บ้านจะผัดผักใส่หมูทุกวันนี้กลายเป็นผัดผักเพียวๆบางทีโรงอาหารที่โรงเรียนหมูก็ลดลงด้วยเพราะค่าหมูมันแพงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องทำใจเพราะไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องนี้โดยตรงอีกอย่างบ้านเป็นโรงสีคงไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ในฐานะเด็ก14ถ้าสามารถแก้ได้จะแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกชดเชยเกษตรกรซึ่งตอนนี้ขายหมูแล้วขาดทุนและเร่งส่งเสริมการสร้างรายได้จากหมูทั้งเรื่องแม่พันธุ์ระยะกลางคือให้เกษตรกรกู้เงินระยะสั้นเอาไปพัฒนาฟาร์มหมูให้สามารถป้องกันโรคได้รวมถึงสั่งหมูจากต่างประเทศระยะสุดท้ายส่งเสริมบูรณาการทุกอย่างให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาจัดการรวมถึงส่งเสริมคุณภาพหมูคุณภาพสินค้ารวมถึงพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้องเฟิร์สเป็นจำนวนมากถึงการเสนอไอเดียแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งน้าเน็กถึงกับบอกว่าโคตรดีเลยนี่คือไอเดียเด็ก14ที่โทรหน้าไมค์ติดแล้วฟังดูไม่เลวด้วยคำถามคือเด็กมันยังคิดได้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ
จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ